รื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงไม่น่าจริงคืนนี้ย้อนไปชมอาชีพสุดแปลกของชายผู้หนึ่งครับทุกค่ำคืนในยามที่หลายคนหลับไหลอยู่เขาจะออกไปล่องเรือตามแม่น้ำเพื่อออกตามล่า งูเหลือมเขาทำเพื่ออะไรและก็ทำอย่างไรไปชมกันเลยครับขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลานี้พักผ่อนและเข้านอนหลังจากที่โหมงานหนักมาแล้วทั้งวันกลับมีชายคนหนึ่งต้องไปทำอะไรบางอย่างที่เสี่ยงและไม่มีใครคิดจะทำเพื่อหารายได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัวอุปกรณ์ที่สำคัญและจะขาดไม่ได้เลยในการทำงานทุกครั้งนั่นก็คือตะเกียงแก๊สและก่อนจะออกเดินทางลุงด้วงไม่ดูเวลาครับแต่จะเลือกดูดวงจันทร์แทนอาชีพแปลกที่ว่านี้ก็คืออาชีพล่า งูเหลือมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าลุงด้วงทำอาชีพนี้มานานถึง30ปีแล้วจับงูเหลือมมามากจนนับไม่ถ้วนเพราะทุกคืนที่ออกล่าแกไม่เคยพลาดเลยสักครั้งหนึ่งที่จะไม่ได้งูเหลือมสักตัวกลับมาได้ไม่ตัวก็2ตัวยังไม่ได้เลยถ้าได้ดีก็5ตัว6ตัวอะไรแบบนี้มันอยู่พวกตามท่อตามริมตลิ่งเนี่ยกลางคืนมันจะลงอ่ะตามท่อคือได้ที่ได้คือส่วนข้างชายทะเลตลิ่งนี่คือมากบางทีมันก็ห้อยบางทีมันกำลังขึ้นอะไรแบบนี้หลายๆอย่างหลายคนเริ่มสงสัยว่าลุงด้วงสังเกตเห็นงูเหลือมได้อย่างไรและทำไมงูเหลือมถึงมีจำนวนมากขนาดที่ให้ลุงด้วงล่าได้ทุกคืนและนี่ก็คืองูเหลือมตัวแรกที่เจอในคืนนี้ครับมันก็ยังรักอยู่ลุงมาฝั่งนี้ขนาดตัวมันเล็กเกินไปสำหรับที่จะไปถลกหนังมันขายทำให้ลุงด้วงต้องปล่อยมันไปก่อนครับนี่ถ้าปล่อยก็คือไม่ทันทันเล็กไปตัวมันเล็กไปดูยังไงอ่ะว่าเอ้ยเนี่ยเป็นงูนะเพราะมันมืดมากเพราะว่าเก็บว่าแสงตะเกียงมันเท่าเดี๋ยวเพี้ยก็เหมือนอย่างกับไม้กระบอกเนี่ยเรามองเพราะเราจำไปมาทุกผ่านผ่านมันเนี่ยนะพอเราปิดสังเกตปุ๊บเราจะมองรู้เลยว่าเป็นงูอะมันมีอะไรพิเศษบอกตรงข้างอ่ะข้างขาวข้างขาวมันจะเป็นลายทองเหมือนอย่างที่เราดูที่บ้านมันจะสะท้อนแสงเพราะแค่มันสะท้อนกลับแล่นเรือมาเกือบ2ชั่วโมงยังไม่พบงูเหลือมที่ลุงด้วงต้องการล่าเลยครับแล้วจู่ๆมันก็ปรากฏตัวให้เห็นและจุดที่เจอก็คือคลองบางซื่อไม่ผิดหวังครับสำหรับวิชาล่า งูเหลือมที่ลุงด้วงถ่ายทอดให้กับลูกชายคนนี้ความยาวเกือบ4เมตรและขนาดลำตัวที่ใหญ่ของงูเหลือมตัวนี้เป็นตัวแรกที่ทำให้ลุงด้วงใจชื้นขึ้นครับเพราะส่วนหนังของมันน่าจะขายได้ราคาที่น่าพอใจยิ่งความยาวและขนาดใหญ่มากก็ยิ่งจะมีราคามากตามไปด้วยลุงด้วงบอกว่ายิ่งใกล้สว่างไม่ค่อยเห็นแสงจากดวงจันทร์จะเป็นช่วงที่ลุงจับงูเหลือมได้มากที่สุดและงูเหลือมตัวที่2ก็ปรากฏตัวให้เห็นครับการจับก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากนักจับที่ตรงช่วงหัวและหางเท่านั้นเองถ้าพลาดก็อาจจะถูกมันกัดอย่างที่ลุงเคยโดนมาแล้วอยู่บ่อยบางครั้งก็พลาดมั่งอะไรมั่งเงี้ยโดนกัดมั่ง
จุดนี้คือเส้นเลือดขาดไอ้ยังว่าเสี่ยงมันก็เสี่ยงไอ้ยังว่าไม่เสี่ยงมันก็ไม่เสี่ยงเพราะเราทุกวันอะไรแบบเนี้ยคือเกณฑ์กับไอ้นี่คือความเสี่ยงของเราอะไรแบบเนี้ยแต่คิดว่าจุดจบก็คงจะไม่นานละมันต้องจบแน่ชีวิตผมนะคิดว่าผมจะเลิกอ่ะเรื่องจริงผ่านจอ